السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ก็ในช่วงหัวข้อช่วงบ่ายวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้นอกบทเรียนอาจจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนิดนึงเพราะว่าเสียงไม่มีนะแล้วก็ยังไม่พ้นอาการไข้ประเด็นก็มีง่ายๆเรื่องของการเรียนตามบทเรียนตามมุกอรอดที่ด็อกเตอร์หรือว่าทาง สารศึกษาไม่ว่าจะเป็นที่มหัดลูกอเขากำหนดให้หรือแม้กระทั่งในส่วนของกุลียะก็คือคณะที่เราได้ยื่นแล้วก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เขาได้กำหนดเอาไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องของบทเรียนที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องบทเรียนเรื่องในบทเรียนเนื้อหาในบทเรียนอันนี้ก็เป็นมุกอรรหรือเป็นเรื่องอิจบารีคำว่าอิจบารีก็คือเป็นเรื่องบังคับนะแต่เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอียิปต์หรือประเทศใดๆก็ตามเราไม่ได้อยู่ในการเรียนในระบบตลอด24ชั่วโมงเราจะอยู่ในระบบของการเรียนก็เฉพาะเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งเลิกเรียนแต่เมื่อเราอยู่ในเวลาอื่นนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วนั่นแหละเป็นช่วงเวลาของการแสวงหาความรู้นอกบทเรียนซึ่งมีเวลามากด้วยแล้วก็สามารถในการที่จะสรรหาวิธีการได้หลากหลายแน่นอนเนื้อหาสาระในบทเรียนเป็นเนื้อหาหลักแต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถในการที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะเพื่อให้ความรู้ของเราที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นมีความละเอียดละออมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการอ่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเรียนเนี่ยแน่นอนหนังสือเรียนเนี่ยมันก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับด็อกเตอร์นะที่ท่านเขียนในแต่ละหัวข้อในรายวิชานั้นๆใหญ่บ้างเล็กบ้างหนาบ้างบางบ้างนะแล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอ่านโดยการอ่านหนังสือเรียนนี่พูดคำสเต็ปไปถึงขั้นของการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะเพราะว่าในส่วนของการเรียนมหัดลูกอนั้นอันนั้นเขาก็จะมีแบบเรียนของเขาแล้วเราก็จะต้องเรียนให้ผ่านมุสตาวาต่างๆนะที่เขาได้กำหนดเอาไว้ในขณะที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยหนังสือที่เราจะต้องอ่านก็คือหนังสือที่เป็นแบบเรียนในรายวิชานั้นๆที่ด็อกเตอร์ได้กำหนด เธอจะต้องอ่านหนังสือที่ว่านี้ตั้งแต่ปกจนกระทั่งถึงปกหลังปกหน้าถึงปกหลังนี่คือการอ่านหนังสือที่หมดอ่านหนังสือนี่ไม่ใช่ว่าอ่านบทที่หนึ่งอ่านตั้งแต่ปกจนกระทั่งถึงปกหลังปกหน้าถึงปกหลังหนังสือจะ300หน้า250หน้า115หน้าก็แล้วแต่ต้องอ่านตั้งแต่หน้าปกจนกระทั่งถึงหลังปกเสร็จแล้วการอ่านจะต้องไม่
กระโดดข้ามนะอารัมภบทหรือมุกัดดิมะห์อารัมภบทของหนังสือจะเป็นตัวบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีลักษณะอย่างไรมีวัตถุประสงค์ในการเขียนประพันธ์ขึ้นเนี่ยอย่างไรบรรดาเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับอะไรและอ้างอิงจากแหล่งไหนอันนี้สำคัญแต่ถ้าเราผ่านไปเลยเนี่ยมันก็จะจับนะไอความเป็นหนังสือตัวเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ถ้าเราผ่านไปโดยไม่อ่านอารัมภบทหรือมุกัดดิมะห์เมื่ออ่านมุกัดดิมะห์แล้วแน่นอนก็ต้องอ่านไล่ไปตั้งแต่บทที่หนึ่งจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายการอ่านก็ไม่ใช่อ่านเพียงครั้งเดียวการอ่านหนังสือเรียนจะต้องอ่านมากกว่าหนึ่งครั้งแต่จะเป็นจำนวนกี่ครั้งขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะขึ้นอยู่กับความยากง่ายแต่ที่ดีแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า3ครั้งนี่คืออ่านจบทั้งเล่มคือเวลาเราอยู่ที่ปอเนาะเราอาจจะเรียนหนังสือหะดีษสักเล่มหนึ่งชื่อนุซูสมุคตาระนุซูสมุคตาระมินัสซุนนะห์อันนะบะวียะห์ก็จะเป็นหะดีษที่1หะดีษที่2หะดีษที่3ไล่ไปมีตัวมาตันหะดีษเสร็จแล้วก็ชัรฮุลมุฟรดาตเสร็จแล้วก็ชัรฮุลหะดีษตอนท้ายเขาจะบอกมายุคอดูมินัลหะดีษส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันอย่างนี้แหละไอเนี่ยก็คือบทหนึ่งประมาณสัก2หน้าบทหนึ่ง2หน้า3หน้าไม่เกินนั้นแต่หนังสือเรียนของกุลียะห์นี่มันไม่ใช่บางทีถ้าเป็นชัวบะฮ์หะดีษนะบทที่หนึ่งเขาจะว่าละเอียดเขาจะไล่ทุกเม็ดนะเฉพาะบทที่หนึ่งอาจจะกินเนื้อหาไปแล้วประมาณ12หน้านั่นคือบทเดียวนะแล้วก็บรรจุทั้งหมดกี่หะดีษก็ต้องอ่านทั้งหมดอันนี้สำคัญทีนี้ในขณะที่เราอ่านในรอบที่หนึ่งเนี่ยอย่าไปละเอียดกับมันอ่านผ่านก่อนอ่านให้หมดเลยแหละเข้าใจไม่เข้าใจอ่านไปก่อนพอครบรอบที่หนึ่งแล้ว เรียกได้ว่าอ่านหนังสือจบหนึ่งรอบพอจะจับได้ว่าหนังสือเล่มนี้หน้าตาเป็นยังไงเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่จะต้องได้ก็คือด็อกเตอร์ชอบใช้สำนวนอะไรบ่อยครั้งคนเขียนหนังสือเขาก็จะมีลีลาการเขียนหนังสือของเขาแล้วมันก็จะมีคำที่เขาชอบไอ้คำที่เขาชอบเนี่ยต้องขีดเส้นใต้ไว้แล้วเราก็พยายามจะดึงเอามาใช้ชอบในสิ่งที่ด็อกเตอร์ชอบตอบในสิ่งที่ท่านชอบให้ตอบไม่ใช่ตอบในสิ่งที่เราชอบจะตอบความชอบขึ้นอยู่กับด็อกเตอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราถ้าเราเอาความชอบของเราเป็นหลักแล้วเราก็ตอบไปตามความชอบของเราแต่มันไม่เป็นที่ชอบของด็อกเตอร์จะผ่านไหมมันก็ไม่ผ่านเพราะนั้นในหนังสือรอบแรกเนี่ยก็คือต้องจับข้อความบางอย่างได้แล้วอัลลอฮุมะอิลลาอัลลอฮุมะอิลลาผ่านไปสัก3หน้ามีคำว่าอัลลอฮุมะอิลลาอะไรของแกชอบจริงๆอัลลอฮุมะอิลลาอัลลอฮุมะอิลลาอะวะอิลาวะตันอะลาซาลิกوعلاوة على ذلك وإضافة إلى ذلك شايف سمعوا نيجي وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من ذلك ديوكو تجي لا
สำนวนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าดร.แกชอบขีดไว้เลยแล้วก็จำเอาไว้ในวิชานี้เดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่แหละใส่แหละเวลาตอบอย่างน้อยก็ต้องมีสักคำสองคำที่สองที่พอรอบสองรอบสองนี่ต้องอ่านละเอียดมากขึ้นไม่ใช่อ่านผ่านให้จบต้องอ่านละเอียดและจับใจความ ซึ่งในช่วงนั้นน่ะก็จำเป็นจะต้องนะเข้าห้องเรียนไปตามเรียนกับด็อกเตอร์เพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงไหนที่ท่านเน้นเพราะบางทีไอ้หน้าที่เราไปลงละเอียดกับมันเนี่ย ปรากฏว่าด็อกเตอร์ผ่านเลยไม่ได้พูดถึงด้วยนี่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ไปตามมุกรดไม่ไปตามดูเนื้อหาที่ด็อกเตอร์มุฮาดะเราะห์คือเลคเชอร์เนี่ยเสร็จเราก็จะไปง่วนอยู่กับในสิ่งที่ด็อกเตอร์อาจจะข้ามผ่านและเราอาจจะพลาดในสิ่งที่ด็อกเตอร์เน้นให้ความสำคัญเพราะนั้นตรงนี้ต้องฉลาดเพราะหนังสือมันเยอะมันจะย่อยมันจะท่อนจะท่องตั้งแต่บิสมิลลาห์จนกระทั่งนะหน้าสุดท้ายเนี่ยท่องทุกตัวอักษรมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้สอบวิชาเดียววิชามันเยอะแยะตะแปะไก่มันหลายวิชานั้นก็ต้องฉลาดในการที่จะย่อยหนังสือเล่มนี้ครั้งที่สองนี่ย่อยยังไงจับเนื้อหาเริ่มจับเนื้อหามีขีดนะมีการเน้นข้อความ ทำไฮไลท์อะไรก็แล้วแต่ใส่ไปแล้วก็ตามในห้องหมายความว่าต้องไปเรียนแล้วก็ต้องฟังเลคเชอร์ด็อกเตอร์ไอ้บทไหนที่ว่าด็อกเตอร์เน้นเราก็จำเอาไว้บทนี้อย่าพลาดนะพอได้3ได้2ครั้งแล้วครั้งที่3เนี่ยเป็นการเจาะละเอียดอีกในสิ่งที่เราไปเน้นเนี่ยต้องเจาะละเอียดอีกแต่ต้องออกมาในลักษณะคูลาซอทำตัลคิสคือทำอะไรทำโนติสเอาไว้ทำบันทึกข้อความเป็นสรุปเนื้อหาและตัวนี้แหละเอามาท่องเอาตัวเนี้ยมาท่องโดยสำนวนยังคงรักษาสำนวนของผู้เขียนหนังสือหรือว่าด็อกเตอร์เจ้าของรายวิชาอย่าไปแต่งเรียงความเอาเองอย่าสำคัญตนผิดว่าเรานั่นเซียนในเรื่องวิชาอินชาเราชำนาญเรื่องลูกนะสัพทานุกรมอาหรับไทยอาหรับจำทั้งเล่มเสร็จแล้วเราก็จะเขียนนะตอบกับด็อกเตอร์ได้โดยมั่นใจว่าของเรานี่สำนวนเหนือกว่าด็อกเตอร์อันนี้เขาเรียกประมาทอย่างรุนแรงไปหลงเข้าใจว่าไอ้สำนวนการเขียนของเราที่เป็นการเรียงความแบบเด็กๆเรียนมาแค่3ปีเนี่ยนะมันจะเป็นที่อัศจรรย์ใจหรือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจของคนที่ตรวจข้อสอบอันนี้เป็นความเข้าใจผิดจำไว้ว่าไม่มีสำนวนใดจะดีกว่าสำนวนของหนังสือเรียนไม่ใช่สำนวนเราไม่มีสำนวนใดจะดีกว่าสำนวนของหนังสือเรียนจำไว้อย่างนั้นขมวดเข้ามาอีกนิดนึงก็คือไม่มีสำนวนใดจะดีไปกว่าสำนวนของด็อกเตอร์ที่เขาประพันธ์หนังสือ ต่อให้เขาเนี่ยออนนะฮูเพราะด็อกเตอร์บางคนก็ไม่เซียนนะฮูนะต่อให้เขาอ่อนนะฮูเขาก็ดีกว่าเราเพราะเขาเป็นเจ้าของภาษาเราไม่ใช่ให้เราเซียนนะบาฮัฟกอตรุนนาดาขนีบหนังสือกอตรุนนาดาท่องจำอัลฟียะได้ประมาณสัก700เบตมาตันอัจรุมิยานี่เรียกว่าชิวๆนะ
อะไรอย่างนี้มันจะต่อให้เราเนี่ยมันเซียนนะฮูขนาดไหนก็อย่าได้ประมาทเจ้าของภาษาอย่าไปนึกว่าเราเนี่ยมันเซียนไม่งั้นจะพลาดนะแล้วก็จะเสียใจในภายหลังทีนี้ในขณะที่เราดูหนังสือบทเรียนนั่นแหละ ความรู้บางอย่างต้องนำมาประกอบจดเป็นดอเบ็ดที่บอกจดเป็นดอเบ็ดมีใครบ้างตั้งใจไว้อยากจะเข้าคณะอุซูลุดดีนยกมือขึ้นมีใครตั้งใจอยากจะเข้าคณะอุซูลุดดีนยกมือขึ้นยกมือครับสูงๆครับเอามือลงมีใครอยากจะเข้าคณะดิรอซาตอิสลามียะคณะอิสลามศึกษาดิรอซาตอัลอิสลามียะยกมือขึ้นเอาผู้หญิงนี่ไม่อยากจะเข้าที่ไหนเลยใช่ไหมตกลงจะไปหรือไม่ไปเนี่ยนะใครอยากจะเข้าดิรอซาตอิสลามียะผู้หญิงยกมือขึ้นคนเดียวใครอยากจะเข้าอัชชะรีอะห์อัลอิสลามียะยกมือขึ้นคณะชะรีอะห์แล้วใครที่ไม่ยกนั้นไม่อยากจะเข้าอะไรเลยใช่ไหมหรือไม่รู้อยากตัดสินใจไม่ได้คณะอุซูลุดดีนเป็นคณะที่จำเป็นจะต้องหาความรู้นอกบทเรียนเป็นอย่างมาก เพราะมันมีวิชาแปลกที่แม้กระทั่งสามัญหรือวิชาภาษาไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนเช่นวิชาศาสนาเปรียบเทียบมุกอรอนะอัลอะดียานมุกอรอนะอัลอะดียาน comparative of religions เขาเทียบศาสนาแล้วอัลลามเขียนเนี่ยเขียนเป็นภาษาอาหรับมีการทับศัพท์ต้องเรียนเรื่องของคริสเตียนิตี้อัลมาซีฮียะคือศาสนาคริสต์เรียนจูดาอิซึมก็คืออัลยะฮูดียะศาสนายิวเรียนศาสนานะสมัยโบราณนะศาสนาโบราณเช่นศาสนาซาราดัสตีย์ซูราอัสเตอร์บูดียะศาสนาพุทธแต่มันเป็นภาษาอาหรับอันนั้นมันก็จะเกิดศัพท์มากมายที่มาจากวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ซึ่งบางทีต้องอาศัยการแสวงหาความรู้จากแหล่งที่อยู่นอกบทเรียนนะนั่นก็คือจากหนังสือจำพวกปัฏฐานุกรมหรือสัพทานุกรมนี่คือหนังสือเล่มที่อยากที่จะให้ทุกคนนั้นมีเมื่อไปถึงที่นู่นแล้วหนังสือเล่มนี้ชื่ออัลมุนจิดฟิลลุกะฮ์วัลอาลามนะอัลมุนจิดฟิลลุกะฮ์วัลอาลามเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นศัพท์อาหรับแปลอาหรับสุภาษิตอาหรับชื่อบุคคลสำคัญสถานที่สำคัญนะที่มีคำอธิบายไว้ง่ายๆหนังสือเล่มนี้เป็นการรวมกันของบรรดานักวิชาการในด้านต่างๆมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะส่วนหนึ่งก็เป็นนักบวชในนิกายเยซูอิตอัลเยซูอียะเป็นชาวคริสต์แต่ประเด็นก็คือนี่ไม่ใช่หนังสืออ้างอิงของชาวคริสต์แต่มันเป็นหนังสือทางด้านภาษานะซึ่งคนที่มักจะทำสัพทานุกรมหรือว่า ตำรับตำราอธิบายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาแต่เดิมนะส่วนตำราของมุสลิมเองก็มีแต่ว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะไปค้นคว้าเพราะบางทีมันไม่มีคำตอบให้กับเราในวิชาอย่างที่ว่านี้คือวิชาอะไร
ศาสนาเปรียบเทียบคนเรียนอุซูลุดีนต้องเจอวิชาอัลมันติกคือวิชาตรรกวิทยาคนเรียนอุซูลุดีนจะต้องเรียนวิชาอัลฟันซะฟะอัลอิสลามิยะก็คืออิสลามิกฟิโลโซฟีปรัชญาอิสลามมันจะมีสับแสงแล้วก็วิชาตะซอวุฟนะเพราะนั้นจำเป็นจะต้องค้นจากแหล่งที่อยู่นอกบทเรียนเพื่อเติมเต็มในหมวดแรกของหนังสือเล่มนี้จะเป็นภาษาเรื่องของภาษานะเป็นเรื่องของภาษาก็เหมือนกับศัพทานุกรมทั่วๆไปหลังจากนั้น พอพ้นตัวยาแล้วก็จะเข้าสู่ฟารออิดอัลอะดับฟารออิดอัลอะดับก็จะเป็นการรวมสุภาษิตคำพังเพยในภาษาอาหรับเขาก็จะมารวมเอาไว้ในนี้พ้นจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นนะอัลมุนจิดฟิลอาลามนี่ก็คือส่วนที่เหลือนะอัลมุนจิดฟิลอาลามเนี่ยก็จะเป็นชื่อเมืองนะสถานที่แล้วก็ชื่อบุคคลสำคัญบางคนอาจจะไปเรียนคณะลูกอ๋อเธอก็ต้องเรียนอัตตาริคเรียนประวัติศาสตร์อันนั้นการมีหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเนี่ยก็จะสามารถในการรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ถ้าดังจริงเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ใช้การเปิดแบบอัลฟาบาอียะอัลฟาบาอียะก็คืออัลิฟบาตาซาไล่ไปเป็นอัลฮุรูฟนะอัลฮิจาอียะก็คืออัลิฟถึงยาเพราะนั้นก็ต้องมีการเทียบคำใครติดโทรศัพท์มือถือมั่งยกมือขึ้นใครมีโทรศัพท์มือถือยกสูงๆหน่อยดิเอามือลงทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเข้า Google ทำเลยเดี๋ยวนี้ใช้แป้นภาษาอาหรับทำแป้นภาษาอาหรับแป้นตัวพิมพ์เป็นภาษาอาหรับอันนี้จะไม่มีในบทเรียนแต่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ได้ไหมล่ะมันเอาลอยมาดิเอาลอยมาพร้อมยังชีจะใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียวิกิพีเดียภาคภาษาอาหรับทุกคนพิมพ์คำว่ากอรอฟะกอรอฟะตามรบูตะเจ๊ยังใครจะสาอ่านก็รอฟะมีใครยังไม่เจออ้าวทีนี้เจอแล้วใครจะสาอ่านใครจะอาสาอ่านยกมือขึ้นมีไหมไม่มีเดี๋ยวจะชี้แล้วนะอับิดีนเจอไหมกอรอฟะมันคืออะไรอับิดีนกดไปเจออะไรไม่ใช่ก็รอฟะอัลิฟตกไปใครใครเจอคำว่าก็รอฟะแล้วอ
อัลกอรอฟะโอเคฮัมดีมองอ่านแบบนัวๆดิอัลกอรอฟะตุวะตะอานิลมุกอรอบะติฟีมิสรีغالبا ما يقصد بها اليوم تلك المنقطة الواقعة بالعاصمة المصرية القاهرة والتي امتدعت مساحتها أسفل المقطم وسكنها البسطائي وسميتمقربة القرافة باسم القبيلة من المغارف يقول لهم بنوت القرافة ชื่อ القرافة เป็นชื่อของเผ่าใช่ป่ะเผ่ามันมาลงพักอยู่ตรงเนี้ย القرافة القرافة ก็คืออะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยوتعني المقبرة في مصر القرافة คุณหมายถึงสุสานในประเทศอียิปต์ غالبا ما يقصد بها اليوم تلك المنطقة الواقعة بالعاصمة المصرية القاهرة โดยส่วนใหญ่ในทุกวันนี้คำว่า القرافة หมายถึงเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศอียิปต์คือกรุงไคโรวัลลาตีอิมตัดดัตมะซาฮะตุฮาอัสฟะลัลมุกัตตัมวะซากานาฮาอัลบุสตาซึ่งสถานที่เนี้ยพื้นที่ของมันยื่นไปตลอดแนวตีนเขาอัลมุกัตตัมและมีคนยากคนจนบุสตาก็คือคนระดับชั้นล่างเป็นคนยากคนจนนะอาศัยอยู่ที่นี่อัลกอรอฟะเนี่ยมันก็คือกุโบที่มีคนมีชีวิตอยู่ไปอาศัยอยู่ร่วมกับกุโบนะนี่อัลกอรอฟะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ถ้าเราไปเจอคำว่าอัลกอรอฟะเราก็สามารถในการที่จะหาความรู้จากคำนี้ได้โดยการเข้าไปในวิกิพีเดียซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะเลยตรงนี้แต่ว่าอยากจะรู้ว่าเมืองหลวงของประเทศอียิปต์มีชื่อว่าอัลกอฮิรออ้าวเข้าเลยอัลกอฮิรอดูที่ใครสร้างมันมายังไงใครเจอแล้วยกมือขึ้นครับแถวมากมาเจอแล้วด้วยนะหลังนะเอาหลังก่อนนายเมื่อกี้ยกมืชื่อมัสมุกะอายุฮัตตาลิบมัสมุกะอัฟดันอัลกอฮิรอฮิยาอาชิมะอาชิมะมิสรีมินซะนะตินดังยรฟะซอตะอันที่1169 وأكبر مدينة فيها القاهرة كما هي أكبر مدينة في أفريقيا وشرق وسطى في عدد سكان القاهرة معروفة بين المصريين العاديين باسم مصرىبناها جوهر الصقل جوهر الصقلي جوهر الصقلي الصقلي صقلي นี่ سبب อย่างเมืองซิซิลีซึ่งเป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีก็คือเกาะซิซิเลียอ่ะลองอ่านดูอัลกอฮิรอฮิยาอาซิมาจุมฮูริยามิสรุนอาระบียะวะอักบัรวะอะฮัมมุดุนุฮาอะลัลอิตลักวะตุตะอุดุอักบัรมะดีนะอาระบียะมินไฮซูตะดาดนุสุกานวัลมะซาฮะอัยวะครับสรุปความดิ
ไคโรเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองที่สำคัญใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดและนับว่าเป็นเมืองอาหรับที่ใหญ่ที่สุดทางด้านจำนวนประชากรตาแดดคือการนับจำนวนสถิติประชากรนะโดยนับจากจำนวนประชากรวันมิซาฮะและพื้นที่พื้นที่นั่นน่ะกรุงไคโรประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นเราสามารถหาข้อมูลได้จากวิกิพีเดียนะติดศัพท์ไม่ได้ศัพท์สักตัวไงศัพท์ตัวเนี้ยภาษาอาหรับมันว่าไงคำว่าซีบาไวซีบาไวที่เป็นชื่อนักนะฮูคนสำคัญเป็นภาษาฟาริซีแปลว่าอะไรเอาลองหาดูซีบาไวซีบาไวใครเจอแล้วยกมือขึ้นตอบเลยใครเจอแล้วความหมายคำว่าซีบาไวแปลว่าอะไรเจอไหมผู้หญิงเจอไหมมีใครเจอซีบาไวรับไปรออิฮะตุตุฟะรออิฮะตุตุฟะแปลว่ากลิ่นนะกลิ่นแอปเปิ้ลทำไมชื่อว่ากลิ่นแอปเปิ้ลมีคำอธิบายตอนเล็กๆแม่ของซิบาไว้เนี่ยจับซิบาไว้เต้นเหมือนกับแม่กับลูกเต้นน่ะเด็กเล็กๆซีบาไว้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 ก็แปลว่ากินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลก็เลยเรียกไอเด็กคนนี้ว่าซีบาไว้บางก็บอกว่าเพราะเขาเป็นเปอร์เซียเป็นแขกขาวคนอิหร่านแต่เซียนนะฮูนะความขาวเนี่ยแก้มแดงเป็นเด็กผู้ชายแก้มแดงขาวอมแดงเลยตรงเนี้ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับแอปเปิ้ลบางก็บอกว่ากลิ่นตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับกลิ่นของแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียนวิชาติรอซาตอิสลามียะหรือวิชาลูกอเรียนเรื่องของซีบาไว้ไปผ่านซีบาไว้มันแปลว่าอะไรเรียกกันอยู่ได้ว่าซีบาไว้ซีบาไว้มันแปลว่าอะไรซีบาไว้เราก็จะรู้เลยเขาเขียนว่าลับซุนฟาริซียุนเป็นคำในภาษาปาชีใช่ป่ะภาษาเปอร์เซียความหมายในภาษาอาหรับแปลว่ารออิฮะตุตุฟะนะแปลว่ากลิ่นของกลิ่นของอะไรแอปเปิ้ลนะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะมาไอ้ทีนี้ไอ้จากตัวเนี้ยเราก็สามารถในการที่จะค้นคว้าได้นะเข้าไปหามันทีนี้ใช้เล่มนี้บ้างเราไปอยู่ประเทศอียิปต์เดี๋ยวมันจะมีคำที่อียิปต์เขาเรียกใช้กันอยู่คำว่าบันตโลนบันตโลนหาดิบันตโลนก็จะอยู่ในหมวดแรกบานูนตอฮะลามวาวูนูนเอาเปิดหาดูคำบันตโลนระหว่างคนเปิดมุนจิตที่เหลือเปิดดูใน Google บันตโลนแปลว่าอะไรบันตโลน
บันตะโลนเนี่ยถ้าเล่มนี้เนี่ยก็จะบอกด้วยรากศัพท์มาจากภาษาอะไรบอกอิตาลีอ่ะภาษาอะไรอิตาลีโนภาษาอิตาเลียนนี่ความละเอียดของหนังสือเนี่ยมันบอกด้วยอิตาลีอ่ะภาษาอิตาลีบันตะโลนน่ะไอ้ Google สู้ได้ไหมเห็นไหมบันตะโลนต่อมาบีมาริสตานบีมาริสตานอันนี้เจอในวิชาประวัติศาสตร์บีมาริสตานหญิงก็จะหาฟิรุสบีมาริสตานอัลมุสตัชฟาเขาเจอแล้วนะบีมาริสตานอัลมุสตัชฟาบีมาริสตานแปลว่าโรงพยาบาลอัลมุสตัชฟาทีนี้เดี๋ยวรอดูในมุนจิตบีมาบีมารมาจากคำว่าบีมารกับสตานสตานคือสถานบีมาริสตานเป็นภาษาอะไรฟาริซีอ่ะบีมาริสตานวัลมาริสตานมาฮัลมาฮัลมาอัดดาลินมูอาจลินมูอาลาจตีติมารุดอแล้วก็วากอมาตูฮุมวายวะว่าอยู่ว่ารอฟูบินมุสตัชฟาฟาริซียะอัลบีมาริสตานวัลมาริสตานแล้วก็สายว่าตอบาตอบาหมายถึงติบอันนี้เป็นศัพท์ทางแพทย์ติบเขาจะบอกมหัลลุนมุอัดดุนลิมุอาลาจติอัลมัรฎอวะอิกามะติฮิมเป็นสถานที่ที่ถูกเตรียมไว้เพื่อการรักษาคนป่วยและให้พวกเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ด้วยแปลว่านอนที่นั่นได้เลยนะเสร็จแล้วพวกเขาบอกว่าวะยุอรอฟูบิลมุสตัชฟาวงเล็บฟาริซียะภาษาเปอร์เซียฮะนี่เป็นภาษาเปอร์เซียนี่คือความละเอียดของหนังสือเพราะถ้าเรารู้รากศัพท์นะเราก็จะเห็นว่าการสร้างคำของมันก็ประกอบขึ้นมาจากคำว่าบีมาร์กับคำว่าสตานบีมาร์ก็แปลว่าคนป่วยแปลว่าที่อยู่ของคนป่วยนะบ้านเราก็แปลว่าโรงพยาบาลต่อมาเรียนอุซูลุดดีนวิชาฟันซะฟะต้องรู้จักคนที่มีชื่อว่าอัลกินดีเอาเข้าดิอัลกินดีผู้ชายใครจะเปิดหาอัลกินดีดูล้อเอาปัญหาหนึ่งอัลกินดีอัฟดอลอัฟดอลอ่านให้ฟังหน่อยดิกินดีเนี่ยมันใครลงว่าหาไม่เจอเลยหาไม่เจออบูยูซุฟยะกูบอิบนุอิสฮาคهو علامة عربي مسلم برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم الكلام ตกลงก็เรียนกี่วิชาเนี่ย1
ฟลักนี่นักดาราศาสตร์2ฟันซาฟะนักปรัชญา3เคมีกิเมียต่อไปฟิสิกส์เซียนฟิสิกส์เคมีด้วยอ้าวต่อไปทิปการแพทย์ต่อไปวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต่อไปฮะดนตรีอิลมุนมิวสิกมูซิกีมาจากคำว่ามิวสิกนะเซียนเรื่องดนตรีอีกต่างหากเขาบอกคนเราเนี่ยจะเป็นอารมณ์ศิลปินเนี่ยจะเป็นศิลปินมันก็จะต้องเก่งเรื่องสายศิลป์ภาษาใช่ป่ะแต่น้อยคนที่มันเซียนเลขเก่งเลขเพราะว่าฟลักดาราศาสตร์นี่ก็ต้องเกี่ยวกับวิชาคำนวณใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันดันเป็นนักดนตรีด้วยโอ้โหนี่ก็เรียก สุดยอดอัจฉริยะเอามารวมไว้ในคนคนเดียวกันส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เก่งเลขนี่จะร้องแต่งเพลงเป็นไหมไม่เป็นไอ้พวกแต่งเพลงนี่ชอบเลขไหมไม่ชอบแต่นี่มารวมอยู่ในคนคนนี้อ่ะตกลงหาเจอยังหาไม่เจอไม่เจอก็เอาคืนเนี่ยอยู่ในเล่มนี้อัลกินดีหนังสือเล่มนี้รุ่นเก่าเนี่ยสมัยครูอยู่ที่ปะเนาะนี่ใช้หนุนหัวมีกลเม็ดเด็ดพายอะไรต่อมีอะไรในหนังสือเล่มนี้พอสมควรอัลกินดีอบูยูซุฟยะกูบเขาก็จะบอกเป็นไฟลาซูฟุลอาหรับฟีอัศริฮีมินกะบีลาติกินดะอานะดิริยาดิยาตวัลมันติกวัลอุลูมอัตตาบิอียะวัลฟลักวัลมูซิกาวัลมูซิกาวัลฟันซะฟะอันนี้ก็จะบอกไว้เหมือนกันนะนี่อัลกินดีหนังสือเล่มนี้ก็จะมีชื่อถ้าเกิดว่าคนคนนี้ดังจริงเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ในนี้ไปเปิดหาอาลีเสือสมิงในเล่มนี้หาเจอไหมไม่เจอไม่ดังไม่ดังจริงใช่ป่ะแต่ถ้าหาชื่อเมืองนั้นมันเป็นเมืองที่ดังก็จะหาเจอในหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันหาคำว่าสุโขทัยมดีนะตุนฟีชามาลิไทยแลนด์นะชามาลหรือชิมาลอันใดสองอย่างนะศัพท์บัญญัติใหม่เนี่ยอันชามาลศัพท์เดิมชิมาลนะเมืองหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็เขียนว่าคอมซาจาชาราเอลอัลฟ์นะนะซามะมีคนจำนวน 15,000 คนประชากรอาซิมะตุอวลิมัมละกะติมัมละกะติไทยเป็นเมืองหลวงหรือราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรไทยอยู่ระหว่างคริสตศตวรรษที่13ถึง15อับนียะอัตริยะก็คือมีโบราณสถานนั่นก็คือที่สุโขทัยกับศรีสัชนาลัยนะนี่แสดงว่าเมืองนี้ดังจริงจึงมีชื่อปรากฏอยู่ในนี้ทีนี้เราเรียนอุซูลุดดีนชัวบะตัฟซีรไปเจอตัฟซีรเล่มหนึ่งชื่ออัดดุรุลมันซูรฟิตัฟซีรบิลมาซูรของอิหม่ามอัสซุยูตีอิหม่ามอัสซุยูตีเนี่ยเป็นใครเกิดที่ไหนเมืองอะไรอ้าวลองหาดูดิจลาลุดดีนอับดุลรอห์มานบินอบีบักรินบินมูฮัมหมัดอิบนีซาบิกอัดดีนอันคูดอยรีอัสซุยูตีอันมัชฮูรบิสมีจลาลุดดีนอัสซุยูตีเกิดปี
849ตาย911เป็นใครอิมามุฮาฟิซอิมามฮาฟิซมุฟัสซิรอัลมุฟัสซิรมุอัรริคมุอัรริคใช่ป่าวอะดีบฟะกีฟะกีชาฟิอีมีตำรากี่เล่ม600มีตำราอยู่600กว่าเล่มใช่แล้วนะจาลาลุดีนอัสซุยูตีเห็นไหมเป็นอิหม่ามฮาฟิซมุฮัดดิษมุฟัสซิรอดีบฟะกีชาฟิอีแต่งตำราไว้600กว่าเล่มนี่อิหม่ามซุยูตีแต่งตำรา600กว่าเล่มเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะค้นหาได้นี่คือความรู้นอกบทเรียนเวลาเราไปเจอด็อกเตอร์เขียนว่าวะกอลัสซุยูตีรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซุยูตีรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวใครว่าอย่างน้อยเราก็ไปจดก่อนปีเกิดปีตาย800เท่าไหร่800เท่าไหร่ดูสิเกิด849ตาย911เราเอาปีตายอย่างเดียวก็ได้เราก็เขียนตาตาตัวเดียวตาเนี่ยหมายตูฟิยะคือตาย911อัสซูตีนะประวัติก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ค้นคว้าต่อนะเพราะนั้นบทเรียนมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่เราสามารถในการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนจากสิ่งที่อยู่นอกบทเรียนก็คือจะเข้า Google หรือเราจะใช้มุนจิตนะมุนจิตบางคนอาจจะยังไม่เคยจับเลยก็ไม่เป็นไรพอไปหาซื้อแล้วก็ลองใช้ดูเวลาเราใช้อยู่กับมันอยู่เป็นประจำอีกทีนี้นะมันก็จะกลายเป็นเล่มโปรดของเราได้นอกเหนือจากนี้มันก็ยังมีการแสวงหาความรู้อีกอันหนึ่งก็คือจากตัวบุคคลจากใครใกล้ที่สุดเลยจากใครจากใครครับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนก็ถามเฮ้ยวันนี้มึงไปมาอะไรมึงได้ไหมบ้างวะบอกกูด้วยใช่ป่ะเพราะนั้นอยู่นู่นต้องคบเพื่อนครับโดยเฉพาะเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนคนไทยอย่างเดียวต้องเป็นเพื่อนอินโดมาเลเนี่ยเนี่ยแอฟริกันเนี่ยต้องรู้จักกันไว้เพราะคนพวกนี้เวลาคอกันแล้วเดี๋ยวเขาก็นึกถึงเราเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอามูลคอสไปให้ฮัสเนนก่อนเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมมีเพื่อนเป็นอินโดก็ดีเพราะอินโดนี่ลุยชอบไปหามุกรอดจากด็อกเตอร์ลุยคบไว้ไม่ใช่เจอหน้าจะชกกันอย่างเดียวนะเจอหน้าเดี๋ยวนวดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอามาเป็นพวกหน้าได้มาเป็นพวกจากตัวบุคคลก็คือเพื่อนของเราคนที่อยู่ในห้องนะและรุ่นพี่รุ่นพี่เขาสอนตรงไหนไปหาเลยอย่าไปตั้งแง่บางคนไปตั้งแง่ว่าถ้ารุ่นพี่คนนี้เป็นของโรงเรียนนี้เราจะไม่ไปเรียนกับเขาเสียศักดิ์ศรีเอองั้นมึงก็นั่นแหละมึงเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีจำไว้ไอ้คนที่คิดอย่างเงี้ยไม่มีศักดิ์ศรีนะเราสามารถในการจะเอาความรู้คนฉลาดต้องเอาประโยชน์จากความรู้โดยเฉพาะถ้ารุ่นพี่เขาสอนที่ไหนก็ให้ไปก็สอนที่สมาคมเราก็ไปเรียนที่สมาคมนะแล้วก็ให้ความเคารพกันถึงแม้จะเป็นคนต่างสถาบันเราไปเอาวิชาจากเขาเขาผ่านเขาสอบมาก่อนเราเขาผ่านหนังสือมาก่อนเราเราก็ไปเอาประโยชน์จากเขาอย่าไปตั้งแง่อยู่ที่นู่นไม่ใช่เรื่องที่จะสมควรจะมาตั้งแง่ตั้งแง่ว่าสถาบันนี้ของเราจะต้องเรียนเฉพาะของพวกเราอย่างเดียวเราจะไม่เรียนกับสถาบันอื่นอันนี้มันไม่ใช่นี่เรียกตาสุบนะอัสบีอันนั้นครูเวลาไปอยู่ที่อียิปต์คนที่มาเรียนที่บ้านครูหรือครูไปสอนให้บ้านที่นัดกันไว้บ้านใครนะเขาก็จะมากันหมดแหละมีโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โรงเรียนมันเป็นเพื่อนกันไอเราก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องแต่อยู่ต่างสถาบันกันก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะที่นู่นเนี่ยมันจึงมีหลายคนหลายอาจารย์หลายท่าน
นะเป็นหัวหนังสือติวให้กับรุ่นน้องโดยไม่แบ่งแยกสถาบันก็อยู่ก็ให้ความเคารพกันมันก็จะได้เรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะประเภทไม่เรียนกับใครเลยประเภทแบบนี้ลำบากไม่เรียนกับใครไม่เอากับใครเลยเนี่ยกลับมาเนี่ยลำบากนั่นอยู่ที่นู่นแล้วอย่าไปแบ่งแยกให้ถือทุกคนเป็นเพื่อนนะให้ได้เพื่อนใหม่อีกข้อหนึ่งมักตะบะร้านหนังสือไอห้องสมุดนะคงไม่มีใครเข้าหรอกห้องสมุดอย่างที่กุเลี่ยวสุรุดีนทุกวันนี้ก็คงจะนึกภาพออกลงไปใต้ดินบัตรูมเรียกบัตรูมลงไปใต้ดินฝุ่นก็หนาขนาดนี้ฝุ่นหนาขนาดนี้นะแล้วก็เขาไปนั่งอ่านนานๆก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ไม่มีคนก็ลงไปอ่านกันหรอกมานั่งอ่านอยู่คนเดียวก็ผีจะหลอกแต่ที่เข้ากันบ่อยก็คือมักตะบะที่ขายหนังสือนั่นแหละมักตะบะที่ขายหนังสือเนี่ยแถวมหาวิทยาลัยอ่ะนั่นแหละเข้าไปยืนอ่านยังไม่ต้องซื้อเข้าทุกวันวันละหน่อยชอบเล่มนี้ยืนอ่านไปแล้วเขาไม่ได้หรอกนะจนกระทั่งว่าตัดสินใจผมเขียนดีหรือว่าเล่มนี้เว้ยเอาก็ค่อยซื้อเล่มอื่นก็ดูต่อไปอันนั้นความรู้มันก็อยู่ในมักตะบะอยู่ในตำราเล่มอื่นๆนอกเหนือจากตำราเรียนนอกเหนือจากนี้ในชีวิตประจำวันที่ตลาดที่ร้านบักกอละร้านขายของที่ตลาดนะคนที่ขายผักขายอะไรต่อมีอะไรเราไม่รู้ศัพท์ของสิ่งของเราก็ใช้ปากถามเขานะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ร้านขายเครื่องเขียนไปซื้อยางลบภาษาอาหรับว่าไงยางลบมิมฮาตุนกี่ปีกี่ชาติก็มิมฮาตุนกี่โรงเรียนก็มิมฮาตุนไปดูกี่โรงเรียนก็มิมฮาตุนกี่ปีกี่ชาติเกือบมิมฮาตุนไปคุยกับอารับบอกอะไรของมึงว่ามิมฮาตุนกูนึกไม่ออกไม่รู้จักเราก็อธิบายบอกทำมาจากยางพาราเวลากูเขียนผิดกูก็ลบใช่เนี่ยลบอธิบายเป็นภาษาอาหรับนะอันนี้ก็นึกไม่ออกมันบอกมหายะมหายะแต่ที่เราท่องเนี่ยสูตรโรงเรียนปานอเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วเพราะไอ้ตำราที่เป็นหนังสือศัพท์เนี่ยมันเล่มเดียวกันมันถอดมากี่ปีกี่ชาติกับมิมฮาตนยางลบกระดาษยางลบมิมฮาตนยางลบจริงคือมาฮายะอันหนึ่งสองอิสติกะสติกแปลว่าอะไรยางตามตัวเลยนะรู้เรื่องนะถ้าเราเข้าไปหามันเหมือนกับร้านขายของอย่างเงี้ยเข้าไปซื้อไปซื้ออะไรอ่ะจะไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์บอกขอซื้อละมุนพันหน่อยครับละมุนพันจำไหมละมุนพันอะไรละมุนพันซอฟต์แวร์แปลว่าอะไรละมุนพันแล้วเราไปคุยกับคนขายคอมพิวเตอร์มันจะรู้เรื่องไหมละมุนพันแปลว่าอะไรละมุนพันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นศัพท์มันก็จะต้องอาศัยปากนี่ไปถามผักไม่ใช่ซื้อกินอย่างเดียวชี้เอาอย่างเดียวจ่ายตังค์อย่างเดียวต้องถามมาดูมันเรียกว่าอะไรนะความรู้ที่ได้คืออยู่รอบๆตัวเราอยู่บนรถเมย์อยู่บนรถเมย์นะอยู่ในร้านขายของอยู่ในตลาดอยู่ตามป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์ที่ยืนรอนี่แหละมันจะมีความรู้ของมันอยู่ตามป้ายที่ติดหน้าร้านหน้าติดประกาศเยอะแยะเลยแต่ละอันหมายความว่ายังไงการเขียนราคานะสลับกันไประหว่างกรชนะเอชกับกีเน่ตัวจิมหันหัวไปทางซ้ายทางขวาอะไรต่อมีอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาเป็นความรู้นอกตำราก็ขอให้พวกเราทั้งหลายอย่าได้ไปยึดติดว่ามันจะต้องเรียนในห้องเรียนถ้านอกห้องเรียนแล้วหรือนอกบทเรียนแล้วเราก็ไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่นั่นมีโทรทัศน์เราก็ดูข่าวทุกวันนี้อาจจะดูทางโทรศัพท์แต่ว่าการดูจากโทรทัศน์มันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งดูมัสรอฮียะดูอะไรดูละครเวทีอันนี้ในกรณีถ้าเราอยากจะได้ภาษาตลาดได้ตักละครเวทีอยากจะได้ภาษาอามก็นั่นแหละคุยกับชาวบ้านแถวๆนั้นนะอยากจะได้ภาษาฟุซะดูอ่านข่าวเพราะเขาจะอ่านเป็นภาษาฟุซะเสร็จแล้วดูหนังหนังที่เป็นหนังฝรั่งจะเป็นหนังฝรั่งเศสนะพาโนรามาฝรั่งเศสเขาก็จะมีคืนที่มันมีหนังฝรั่งเศสอยู่ก็ดูหนังฝรั่งเศสแต่เราไม่ได้ฟังภาษาฝรั่งเศสแล้วรู้เรื่องเราอ่านตัวซับไตเติลที่เป็นภาษาอาหรับฟุซะเราก็จะได้ภาษาอาหรับฟุซะนะอย่างนี้เป็นต้นคงจะฝากกับพวกเราไว้เพียงแค่นี้เพราะว่าไม่ไหวจริงๆแล้ววันนี้เสียงมันไม่ไปแล้วมีคำถามอะไรไหมใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามนับ1ถึง3 1 2 3 طيب خلاص ก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจเรียนนะกำหนดเจตนาเนียดให้ดีว่าเราจะไปเรียนนู่นเพราะว่าการเดินทางของเราการใช้ชีวิตของเราในขณะที่แสวงหาความรู้นั้นอยู่ในสถานะคนที่เป็นนักรบในวิถีทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเราเสียชีวิตไปในระหว่างนั้นก็ถือได้ว่าเราได้ผลบุญของผู้ที่ตายชะฮีดดังนั้นการศึกษาเป็นเรื่องของอิบาดะห์เรื่องที่จะต้องอาศัยเนียดนะที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺเรียนไปเพื่ออะไรนะเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรทุกคนกำหนดเนียดให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนไปเราไปถึงที่นู่นแล้วหน้าที่ของเราก็คือเรียนให้จบให้ความมุ่งหวังของพ่อแม่ของทุกคนที่เขารักเราเนี่ยได้สำเร็จผลตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะก็ขอให้ความรู้ที่พวกเธอทั้งหลายได้ไปแสวงหาเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แก่ตัวของพวกเธอเองแล้วก็ผู้อื่นเป็นอิลมุนนาฟิอะห์และเป็นอามันนะเป็นสิ่งที่ก่อเกิดอามันที่ซอลิห์วะกูลกอลิฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซะวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์